ท่านองคมนตรีได้ลงพื้นที royable, oon, Seven, ่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ที่ผ่านมาเช่นเดิมครับห้องประชุมอาคารเรียน4โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อําเภอเมืองเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัธภรมและคณะตรวจเยี่ยมการดําเนินการงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์และอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุมเมธธีระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางชุติพรเหล็กคำผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานคราะ57จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับในการรายงานในครั้งนี้ครับ ค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาอุทธร57นะคะทางด้านของนางชุติพรเหล็กคําท่านก็บอกว่าได้รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชาอุเคร57มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์ออนแฮนออนแอนแล้วก็ออนไซต์มีผลสำลิธทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น12.74%ก็คิดเป็นร้อยละ18นะคะก็มีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศแล้วก็แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแล้วก็ภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนสำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ย พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้อมหน่วยโต๊ะเก้าอี้ในการเรียนเนี่ยไม่เพียงพอไม่มีห้องนั่งเรียนเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนจัดทำห้องสตาร์ดี o ลูมเพื่อเป็นสัดส่วนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการรู้ตลอดจนต้องการปรับปรุงพัฒนาลานสร้างความสุขโดยการสนับสนุนปูนซีเมนต์720ถุงจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ แน่นอนครับว่าหลังจากเราฟังปัญหาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ทางด้านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมร,รชาชปถัมภ์ราชูปถัมภ์เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนนะครับที่อาคารเรียนล่างเรียน3และไปยังอาคารโดมอนเนกประสงค์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเปิดกรวยถวายรัศการาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชีราลงกรบรินทรเทพพยัวรางกูลชมการแสดงของน้องๆหนูๆนะครับหนึ่งชุดในการชุดการแสดงชื่อว่าเทิดฟ้าคุ้มไทยและกล่าวให้โอวานนักเรียนในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเป็นการเยี่ยมชมผลงานที่เด็กนักเรียนทําในโทมปีนักศึกษาว่ามีสิ่งใดพัฒนาด้านานสติปัญญาเรื่องของ EQ IQ ต่างๆนะครับนอกจากนั้นเองในโรงเรียนราชระชานุเคราะห์จะมีการน้อมนําเอาเรื่องของนวัตกรรม ในเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเช่นกังหันชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์โรงผลิตอิฐบล็อกร้านเสริมสวยสตรีและร้านกาแฟแหะครับค่ะแล้วก็ทางด้านของโรงเรียนราชประชาหนุขห้าเนะคะก็เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจํากินนอนแบบสหศึกษาค่ะก็ตั้งอยู่เลขที่1นึทับเหมู่ที่9บ้านวังจานตําบลบ้านตกอําเภอเมืองจัดเพชรบูรณ์นะคะมีพื้นที่ด้วยกันทั้งหมด587ไร่2งานกับอีก46ตารางวา เดิมเนี่ยชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2,565ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ก็มีการจัดเรียนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําการแสดงออกด้านดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดํารงชีวิตแล้วก็ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตค่ะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด7 6 3คนมีบุคลากรรวม79คน มีนางชุติพรเล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์57จังหวัดเพชรบุรีค่ะอ่ะมีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ทางด้านองคมนตรีได้ลงไปเยี่ยมเยียนตรวจสอบดูซิว่ามีความคืบหน้าหลังจากที่มีการวางงานตั้งแต่รอบก่อนเป็นอย่างไรเพราะว่าพอถึงวงรอบเนี่ยทางด้านของประธานมูลิี่ราชประชาอนุเคราะห์จะไปดูเรื่องของการทํางานความคืบหน้าแหะครับว่าเด็กนักเรียนเองได้รับประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เคยร้องขอไปแต่แต่เขาก่อนเช่นไรบ้างนะครับ